ที่แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกรแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกานิ้วนางซ้ายและพระกนิษฐานิ้วก้อยซ้ายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่าพระธรรมนีเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพระกัปปะระข้อศอกคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562